ุยกันแบบสบายๆโอเคเนี่ยกับพี่กสิณเนี่ยก็ไปตั้งใจว่าจะเดินไปที่คณะนะครับเพราะว่าเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่หรือว่าค่อนข้างที่จะเซนซิทีฟก็เลยมาด้วยตัวเองกันนะครับแล้วก็มาคุยทำความเข้าใจนะครับก็คณะนี้น่าจะเป็นคณะที่6ที่7ละนะครับก็ได้รับฟังข้อมูลมาผมขออนุญาตเข้าประเด็นตรงๆนะครับก็คือถ้าจะจำได้ก็คือเรามีประกาศเดือนมิถุนายน2556นะครับตอนนั้นเนี่ยประกาศว่าอาจารย์ปอเอกนะครับภายใน3ปีจะต้องได้รับตำแหน่งวิชาการนะครับเอาว่าตามตัวอักษรเนี่ยตอนนั้นประกาศว่ากรณีที่ไม่ได้ตำแหน่งวิชาการเนี่ยเมื่อครบ3ปีเนี่ยมหาวิทยาลัยอาจจะพิจารณาไม่ขึ้นเงินเดือนหรือไม่ต่อสัญญาอันนั้นตัวอะไรอักษรนะครับในขณะเดียวกันมันก็เขียนถึงปอโทด้วยนะครับปอเอกเนี่ย3ปีในขณะที่ปอโทจะเขียนไว้ว่า5ปีเช่นเดียวกันปอโทบอกว่าอาจารย์ที่ประกาศปี56นั่นแหละปอโทภายใน5ปีถ้าไม่ได้ตำแหน่งวิชาการใช้เกณฑ์เดียวกันเพียงแต่ว่าปอเองเนี่ยให้3ปีปอโทให้5ปีอันนั้นคือประกาศที่ประกาศไปแล้วนะครับวันนี้ที่ผมไปเนี่ยผมดูแล้วคณะนี้เนี่ยก็มีปอเองแค่คนเดียวในประเด็นของปอเองนะครับแต่ผมคิดว่าประเด็นที่เราอยากจะมาเนี่ยก็คือปัญหาสำคัญคือปอโทเพราะว่าในอีกไม่นานเนี่ยมันก็จะครบ5ปีแล้วนะครับมันก็ต้องดีแล้วว่าหลายๆคงจะต้องส่งสัญญาณที่ชัดเจนมากๆเพราะอาจารย์ก็รู้ว่าคือตอนเมื่อประกาศฉบับนั้นมันเกิดขึ้นมาเนี่ยมันเกิดจากสาเหตุหนึ่งที่เรามองรู้เลยว่าสกเองเนี่ยเราไม่ได้เห็นด้วยนะแต่ว่าสกเองเนี่ยเขาประกาศมาว่าอาจารย์ที่จะสอนปอทูปอเอกต้องมีการวิจัยแล้วก็ไปผูกกับการวิชาการอาจารย์เห็นนะครับแล้วตอนนั้นเราก็เดาว่ามันจะต้องลามมาที่ปอตีแน่เลยนะครับก็เลยวันนั้นก็ตัดสินใจคุยกันจริงๆใช้เวลาไม่ใช่วันเลยมันนานมากเลยในประชุมวิชาการแต่ว่าเรามีความจำเป็นต้องผลักดันอาจารย์ให้งานทำงานวิจัยหรือทำงานวิชาการนั่นแหละนะครับเพราะว่าเกณฑ์เนี่ยมันเกิดขึ้นแล้วนะครับมันหนีไม่ออกสุดท้ายเนี่ยวันนี้เนี่ยถ้าอาจารย์เห็นนะครับผมมีปัญหามากเลยนะโดยเฉพาะคณะที่มีหลักสูตรเยอะๆคือไปเจอเกณฑ์ตรงที่ว่าปอตรีเนี่ยต้องอาจารย์5คนอย่างเงี้ยผู้รับเชิญหลักสูตรแล้วถ้า5คนนี้เนี่ยต้องมีงานวิจัยมันล็อกผมละผมเจอปัญหาว่าคณะใหญ่ๆหลายคณะถ้านับจำนวนอาจารย์เกินนะเกินพอเลยแต่พอเอาอาจารย์ไปใส่ในหลักสูตรผมใส่ไม่ได้ผมส่งสปไม่ได้สปพร้อมจะตีกลับมาละนะครับเกณฑ์นี้เนี่ยมันก็เป็นเกณฑ์เรียกว่าด้วยหมายเลขเล็กๆคงจะลำบากนะครับขนาดเราเป็นหน่วยอะไรที่ค่อนข้างใหญ่เนี่ยเรายังรู้สึกว่าเราลำบากแต่ผมก็คิดว่าเราไม่น่ากลัวเราทำแบบนี้ให้ดีเนี่ยเดี๋ยวไปอะไรเล็กๆที่เขาไม่มีคุณภาพเนี่ยเขาไปเองอ่ะเราจะอยู่ได้นะครับเพราะฉะนั้นเราต้องปรับตัววันนั้นก็เลยเป็นที่มาของเมื่อ3ปีที่แล้วเนี่ยเราก็ประกาศว่าเราออกมาตรการ2ทางคือแง่บวกกับแง่บังคับแง่บวกคือวันนั้นเราปรับทันทีจาก 5,000 ไปเป็น 8,000 อาจารย์จำได้ประเด็นวิชาการเพื่อให้อาจารย์เนี่ยรู้ว่าจาก 5,000 เป็น 8,000 แล้วนะและในขณะเดียวกันเนี่ยใครได้ตำแหน่งวิชาการก็จะให้เงินก้อนทันที3-5 หมื่นก็ว่าไปนะครับตามตำแหน่งซึ่งตัวนั้นก็เป็นเรื่องมาตรการด้านรางวัลแต่อีกซีกหนึ่งเนี่ยก็คือเราก็มองออกว่ารางวัลด้านเดียวเนี่ยไม่สามารถกระตุ้นให้อาจารย์เคลื่อนตัวได้ก็เลยออกเกณฑ์ในเรื่องของการคือเป็นกึ่งบังคับนะครับว่าอาจารย์จะต้องขยับเพื่อให้ได้ตำแหน่งวิชาการนั่นก็คือประกาศมาเพื่อ3-4 ปีแล้วจะ3 ปีครึ่งแล้วตั้งแต่1 มิถุนา 56เนี่ยปีนี้มันเลย3ปีมาส่วนนี้แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยที่ผมเดินไปก็คือผมต้องการมาคุยว่าปอเอกในหลายๆคณะจะทำอย่างไรเกินละเกินเวลาละและที่สำคัญนั้นคือปอโทอ่ะซึ่งเป็นหัวใจของเราเลยอาจารย์ของเราเนี่ยประมาณน่าจะสัก600-700คนนะเป็นปอโทนะครับซึ่งจะเป็นกลุ่มที่อีก2ปีจะเจอปัญหานี้เพราะฉะนั้นผมต้องมาก่อนมาคุยว่าเราเนี่ยเอาจริงนะกับปอเอกเราก็เอาจริงนะครับเราจะดำเนินการราชการอย่างไรกับตรงนี้วันนี้เนี่ยผมมาก็คือผมก็ตั้งใจมาเพราะว่ามาฟังปัญ